2คุณเนี่ยฮะมาแล้วจ้าอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุณเนี่ยฮะประจำวันที่26/8/2556ครับผมผู้ชมภาพวันนี้นะฮะตลาดหุ้นถือว่าดีขึ้นมาได้บ้างนะสำหรับช่วงเช้านะครับเพราะว่าปิดไปครับคุณผู้ชมครับเพิ่มขึ้นประมาณสัก6จุดนะ 6.08 จุดนะครับมาอยู่ที่ 1,344.21 จุดครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาแต่มูลค่าการซื้อขายไม่ได้เยอะแล้วนะ 12,648 ล้านบาทแค่ครึ่งเช้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงของการพักหลังจากที่มีการตกใจขึ้นมาอย่างยาวนานสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ยอมรับครับคุณผู้ชมครับเงินบาทก็อ่อนค่าเศรษฐกิจไทยมันก็ไม่ดีนะครับก็เลยทำให้แบบเนี้ยหุ้นไทยก็เลยร่วงต่ำลงมาครับคุณผู้ชมครับโอ้ยบอกกันตามตรงแล้วว่าช่วงนี้นะครับก็ต้องดูกันให้เป็นฮะทั้งเศรษฐกิจทั้งหุ้นนะฮะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวพินโตมาโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับโอ้ยเดี๋ยวพี่โตวันนี้พี่โตสวัสดีครับโอ้ยพี่โตซีดีนี่เต็มหมดเลยนะเนี่ยโอ้ยแน่นอนอันนี้เป็นซีดีจริงหรือซีดีเถื่อนโอ้ยซีดีเก้ซีดีพี่โตมาจากหลังช้างเหรอเราเอามาแปลรูปไงครับอ๋อเหรอไอ้พี่โตตกลงว่าพี่โตเข้ามาทำอะไรเนี่ยไม่เข้าใจก๊อปปี้โชว์ช่วงนี้หารายได้ไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่พี่โตดิเลกเป็นก๊อปปี้ไอ้พวกก๊อปปี้ก๊อปปี้อ๋อเหรอไลฟ์ซีดีที่อยู่ตรงเนี้ยก๊อปปี้ล้วนเดี๋ยวเรียกตำรวจมาจับก๊อปปี้รายการนี่เลยคุณเนี่ยอ๋อเหรอเดี๋ยวตกลงว่าเป็นพวกอ๋อทำงานหากินเป็นพวกก๊อปปี้โชว์ใช่ก๊อปปี้โชว์เหมือนช่วงนี้หารายได้ไม่ค่อยได้เลยอ่ะยังไงฮะทำไมขอเรียกร้องให้รัฐบาลหน่อยมาช่วยมาดูเศรษฐกิจกันหน่อยขอเรียกร้องใครไอ้ที่ตาโกงหน้าโกงมากเพราะผมยาวจมตาก็พ่อโอ้น่ารักจริงเลยช่วยหน่อยเถอะทำเศรษฐกิจให้ดีหน่อยอันนั้นผู้นำประเทศอันนั้นผู้นำประเทศช่วงนี้ตู้หากินไม่ค่อยได้ทำไมอ่ะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีใช่ไหมบิวอินมาคองมาได้คนละตู้ไม่ใช่ตู้กับข้าวตู้เตียงโต๊ะอะไรไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจนะทำไมฮะเศรษฐกิจที่มันลงมาแบบเนี้ยยังไงฮะนักเศรษฐศาสตร์เขาต่างมองกันเลยอยากรู้นักเศรษฐศาสตร์มองว่าไงเนี่ยถอยอ๋อเขามีโพนักเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมใช่ล่าสุดโพนักเศรษฐศาสตร์ออกมาเลยGDP ไทยช่วงเนี้ยมันถดถอยลงอ่ะเขาบอกถึงกี่เปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าถดถอยลงเนี่ย63%ใช่ไหมที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงถดถอยครับคุณผู้ชมครับมีประมาณสัก 13% นะที่เขาบอกว่าขยายตัวแล้วก็ 8% มองอยู่ในช่วงรุ่งเรืองแต่มันเป็นการถดถอยตามวัฏจักรอ๋อคือการถดถอยตรงนี้เนี่ยคือการถดถอยแค่ตามวัฏจักรยังไงฮะมันตามวัฏจักรไงเหรออืมแล้วยังไงต่อมันไม่ถึงขั้นวิกฤตหรออ๋อคือคนเขากำลังกังวลเรื่องของวิกฤตกันอยู่นะฮะว่าเอ๊ะตกลงว่ามันจะมีวิกฤตเศรษฐกิจอะไรเกิดขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันถดถอยประเด็นก็คือว่ามันเป็นการถดถอยตามวัฏจักรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การถดถอยในเชิงที่จะทำให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรือว่ากังวลอะไรกันมากนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับไปถามคุณอัมพลกิติอัมพลมาครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่คุณอาคมเติมวิทยาไปเสร็จเลขาธิการสสช.ผมพูดผิดนะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับบอกว่าเศรษฐกิจไทยอ่ะถดถอยทางเทคนิคก็จริงแต่ว่าไตรมาส3เนี่ยมันจะดีขึ้นมามันจะไม่ถดถอยอีกไตรมาสเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่น่าจับตามองเหมือนกันแหละครับก็ถือว่ายังไม่แย่นะยังไม่คิดถึงขนาดนั้นว่าเศรษฐกิจมันจะโยกจะแย่อะไรเกินไปตกลงอ่ะส่งออกอ่ะเขาว่าไงอ่ะโอ้ยวันนี้มีการประกาศตัวเลขส่งออกด้วยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าในเดือนกรกฎาคมครับเดือนที่ผ่านมานะส่งออกลดลงถึง 1.48% ลดลงนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่โตนะฮะคือติดลบครับคุณผู้ชมครับ 1.48% ฮะคุณผู้ชมแต่ว่านำเข้าอ่ะโต 1.08% นะประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละคือเราขาดดุลก็จริงประมาณสัก 2,200 กว่าล้านดอลลาร์นะครับคุณผู้ชมครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ที่ว่า
แล้วปีนี้รัฐบาลตกลงว่าจะคงเป้าส่งออกที่7ถึง 7.5 หรือเปล่านะฮะตอนนี้กระทรวงพาณิชย์บอกว่ายังคงอยู่ครับคุณผู้ชมครับแต่บอกว่าเดี๋ยวมันก็คงอาจจะมีการปรับลงมาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคุณผู้ชม7เดือนแรกเนี่ยส่งออกนะรวมกันหมดเลยนะขยายตัวแค่0.60% ฟังไม่ผิด 0.60% โอ้ยต่ำนะต่ำนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลดเป้าไม่งั้นต้องทำให้โตกันมากๆเกินไปอ่ะดูตู้แล้วอยากดูอย่างอื่นไหมก็ปี้อย่างอื่นไงอ๋อใช่นะเวลาดูก็ปี้ชงดูคนเดียวไม่ได้ต้องดูหลายๆคนดูมีใครน่าสนใจไมเคิลแจ็คสันไหมไมเคิลแจ็คสันก่อนนี่ไงไมเคิลแจ็คสันก็เมื่อกี้เจ้าพี่แอดนี่พี่แอดก็มีเห็นไหมเป็นก๊อปปี้ก๊อปปี้นี่ไงเอ้าเฮ้ยคุณก็คุณเป็นก๊อปปี้โชว์คุณก็เต้นนี่ไงก๊อปปี้ผมอยู่ร้านถ่ายเอกสารไงไม่ก๊อปปี้เหรอนี่เลยเอาคล้ายพี่แอดนี่ก็ก๊อปมาให้อันนี้หลอกมาเลยก๊อปปี้ไหมอ๋อล่ะก๊อปปี้สีด้วยเอาเย้เอาเย้อ่ะงั้นเดี๋ยวผมฝากเอกสารไปก๊อปปี้1แผ่นอ่ะโอ้ยล่าสุดเลยอะไรฮะลูกค้าเข้ามางงทำไมฮะผมบอกเขาเลยน้องมีแต่หมูไก่กุ้งเขางงเลยอะไรก็ทำร้านเอกสารเลยทำร้านอาหารเนี่ยมีแต่หมูไก่กุ้งร้านถ่ายเอกสารมีแต่หมูไก่กุ้งเขาบอกเฮ้ยทำไมล่ะผมบอกไปเลยหมึกหมดเห็นไหมฉันรู้แล้วแหละว่าทำไมแกถึงไม่ได้งานฉันรู้แล้วแหละจริงๆไม่ได้เป็นที่เศรษฐกิจเลยเป็นที่ตัวแกเนี่ยแหละจริงๆเลยอ่ะผู้ว่านะอ่ะว่าไงมามีสาระกันบ้างโอ้ก๊อปปี้อย่างมีสาระยังไงฮะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยเล่นหุ้นได้อ่ะแต่เจ๊งหล่อเล้งทำไมอ๋อคือบอกว่าตอนนี้มนุษย์เงินเดือนสามารถที่จะเล่นหุ้นได้มีกฎที่ให้มนุษย์เงินเดือนเล่นหุ้นถ้ามีหลัก5ประการเนี่ยรับรองเจ๋งเจ๋งนะไม่ใช่เจ๋งเจ๋งนี่คุณไปก๊อปปี้อะไรมาอีกหรือเปล่าเนี่ยก๊อปปี้ไงฮะวิธีสำหรับการเล่นหุ้นก๊อปปี้ก๊อปปี้อินเทอร์เน็ตมาไปหาข้อมูลมาให้นักลงทุนเลยจากใครเนี่ยจากใครเอาบอกคนด้วยอภิสินอภิสินนะครับตรุ่มกาโดนนะมาข้อแรกเลยครับไม่นั่งเฝ้าราคาหุ้นทั้งวันเลยคือไม่ต้องนั่งเฝ้าราคาหุ้นทั้งวันนี่ก็เราเป็นมนุษย์เงินเดือนเขาจ้างเรามาเราก็ต้องทำงานอ๋อจะไปนั่งเฝ้าทั้งวันมันก็กู้งานไม่ได้เดี๋ยวงานก็เสียถ้าเกิดงานเสียแล้วเป็นไงครับคุณผู้ชมครับเอาไปซ่อมเลยงานเสียไปซ่อมไปซ่อมที่ไหนเอาไปซ่อมกับพี่นกอ่ะพี่นกพี่เบิร์ดซ่อมได้แกนี่มุกซับยุกซ้อนจริงๆเว้ยก็สองเลยอ่ะไม่เล่นรอบเพื่อหวังอย่างรวดเร็วไม่เดี๋ยวข้อแรกผมอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนิดนึงนะคืออันแรกเนี่ยไม่นั่งเฝ้าทั้งวันหนึ่งเพราะว่าการนั่งเฝ้าหุ้นนะครับมันจะติดหนึ่งทำให้งานเสียข้อสองนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยไม่มีสมาธิครับคุณผู้ชมครับการลงทุนบางทีต้องมีสมาธิเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ใช่เทรดเดอร์คุณผู้ชมอาจจะพลาดกับภาวะตลาดไปได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะข้อสองเอ้ยครับไม่เล่นรอบเพื่อหวังที่จะรวยเร็วคือมนุษย์เงินเดือนจะมาหวังเล่นรอบมันก็ไม่ได้ก็เราบอกแล้วอ่ะจริงๆมนุษย์เงินเดือนไม่ควรนั่งเฝ้าหุ้นทั้งวันใช่อย่างเล่นไปตัวนึงอย่างเงี้ยเช้าขายเย็นซื้อซื้อขายซื้อเช้าขายเย็นซื้อขายไปขายมาโอ้ยงงพอขายไม่ได้ขาดทุนทำไงโอ้ไปหายืมคนนู้นยืมคนนี้ยืมคนนั้นมาจ่ายอ๋อไอพวกเล่นรอบคุณผู้ชมต้องบอกกันนิดนึงว่าเล่นรอบเนี่ยมันหมายความว่าการที่คุณผู้ชมอาจจะซื้อเช้าขายเย็นหรือว่าคุณผู้ชมอาจจะทำอะไรก็ได้อะแต่ว่าใช้ระยะเวลามันสั้นเกินไปเนี่ยเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับการพนันมากกว่าการลงทุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะนะแต่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมอ่ะเตอร์ฮะสามเลยครับเล่นหุ้นแบบฝากประจำอ่ะเคยฝากกันไหมอ๋อคือเล่นให้มันยาวๆเล่นหุ้นแบบฝากประจำประจำทุกเดือนเลยกลับบ้านไปนี่เมียยึดเลยยึดทุกเดือนเนี่ยฝากประจำไหมแล้วเมียให้คืนมาบ้างไหมเมียให้คืนมาบ้างไหมโอ้ยหาคืนยังไม่ได้เลยต้องมาแอบเม้นตามนะฮะคือฝากประจำทำไมยังไงอ่ะคือฝากมันเหมือนกับการฝากประจำใช่ไหมใช่คือสามคือเล่นหุ้นคุณผู้ชมลองดูสิว่าฝากไปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมหวังอะไรคุณผู้ชมไม่ได้หวังว่าเอ้ยเงินมันจะขึ้นทันทีมันก็หวังประจำฝากประจำไปเรื่อยๆนะข้อที่สี่เลยดีกว่ายังไงฮะซื้อหุ้นอ่ะเหมือนกับเราเนี่ยเข้าไปซื้อกิจการเขา
อ๋อต้องคิดเลยใช่ป่ะต้องคิดเลยคิดว่าเราเป็นเจ้าของเลยใช่ไหมให้เหมือนกับเราแบบซื้อไปเราก็บริหารอยู่ข้างในอ๋อแกไม่ได้บริหารหรอกแกดูผลแกดูผลงานของเขานะแต่จริงๆแล้วเราก็ไปเสนอในที่ถือหุ้นได้นะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของกิจการมันผูกพันมันรักแล้วมันดูครับคุณผู้ชมครับมันจะเข้าไปดูเลยนะเวลาถ้าเกิดว่าเราคิดเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเข้าไปดูงบการเงินเอ๊ะเขาทำอะไรบางทีก็ชอบไปเดินดูว่าเอ๊ะธุรกิจนี้เขาทำจริงอย่างที่ผู้ใหญ่พูดหรือไม่นักงานหน้าตาเป็นยังไงจะได้จำได้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในการถือหุ้นครับต้องเป็นหุ้นดีนะข้อสุดท้ายข้อที่5ครับตั้งเป้าหมายว่าจะมีรายได้จากเงินปันผลไว้ใช้ในเกษียณอายุอ๋อคือหลายคนลงทุนคุณผู้ชมผมเชื่อผมแม้ว่าการลงทุนเนี่ยประมาณสัก 70-80% นะหวังเงินปันผลน้อยกว่าหวังแคปิตอลเกนคือไอ้วันนี้หุ้นขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ไม่มีใครมาพูดเลยไอ้ได้ปันผลเท่าไหร่ได้ปันผลมากขนาดไหนเห็นไหมคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการลงทุนมันเหมือนกับการฝังเงินเมื่อเหมือนกับเงินประจำแล้วเนี่ยคือลงทุนระยะยาวเนี่ยเงินที่มันจะได้เป็นดอกเบี้ยคืออะไรครับเงินปันผลนั่นเองครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เก็บไว้ไงเกิดตอนแก่ไม่มีใครเลี้ยงดูเราเราก็เงินส่วนนี้มาเลี้ยงดูตัวเองแล้วตอนแก่คิดว่าจะมีใครเลี้ยงดูเราป่ะเนี่ยโอ้ยไม่มีต้องอยู่คนเดียว อย่างเงี้ยคงไม่มีหรอกคุณผู้ชมนะก็ถือว่าเป็นกฎ5ข้อหมดยังพี่ตู้5ข้อนี่แหละอะไร5ข้อนี่นะมนุษย์เงินเดือนสบายนะฮะก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของหลักคิดแนวคิดครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนิดนึงครับวอลล็อกโกลเบรกนะครับใหอะไรไว้ในวันนี้นะครับบอลล็อกโกลเบกบอกว่าสเต็กโอ้สเต็กเลยลุงหนวดอร่อยมากอร่อยมากครับคุณผู้ชมจะบ้าเหรอไม่ใช่โกเบกให้สเต็กคือสเต็กคอนนะครับคอนสตรัคชั่นนะครับสเต็กคอนเขาบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นหุ้นที่ให้น้ำหนักการลงทุนมากนะครับเพราะว่า1มีปัจจัยพื้นฐานแกร่งนะครับผลการดำเนินงานมันก็ดีออกมาเป็นบวกทุกไตรมาสนะครับแล้วก็งานในมือแบ็คล็อกเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะแบ็คล็อกก็คืองานที่เขารับมาแต่เขายังไม่ได้ส่งมอบนะครับคุณผู้ชมครับโดยปัจจุบันเนี่ยมีแบ็คล็อกถึงเท่าไหร่รู้ไหม70,000 กว่าล้านบาทนะโอ้เยอะนะครับสูงตั้งแต่จัดตั้งบริษัทเขาบอกว่ารายได้เนี่ยจะไปได้อีก 2-3 ปีนะฮะส่วนกำไรสุทธิปีนี้บอลล็อกโกลเบกให้ไว้ 1,327 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14% ครับคุณผู้ชมครับก็ติดตามกันต่อไปส่วนตลาดหุ้นผู้ชมภาพแบบนี้จะหยุดดูก็ได้หรือว่าจะลุยแล้วแต่คุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งสำคัญครับคุณผู้ชมครับแนวรับนะฮะ 1,338 จุดนะครับ 1,300 ไม่เกิน 1,330 เนี่ยด่านแรกนะครับส่วนด่านถัดไปครับคุณผู้ชมครับนั่นมันอยู่ที่ประมาณสัก 1,300 นะฮะทางที่ดีครับถ้าเกิดว่าใจดีเนี่ยมันต้องกลับขึ้นมายืนเหนือ 1,380 ครับก็ช่วงนี้ลงทุนยากหน่อยฮะหยุดก็ได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาให้มันชัวร์ก่อนนะฮะแต่ตอนนี้หลายคนบอกว่าก็มันเล่นรีบาวได้ก็เล่นรีบาวแล้วแต่คุณผู้ชมละจ้าลากันไปอะไรอาฝากถึงคนคิ้วโก่งด้วยนะว่าอันดาบกงผมยาวช่วยดูเศรษฐกิจหน่อยตู้รายได้ไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้นะไปแล้ว